ต้นวันด้วยการที่เราเข้าวัดก่อนก็เป็นการแบบเอาเรื่องเอาชัยที่ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศของทะเลแต่ขอบอกว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพออากาศร้อนแบบนี้แสงมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบสัมผัสทะเลได้ภาพได้เห็นทะเลที่สวยงามส่วนไร่กาแฟคือไม่รู้นะว่าแบบกาแฟนี่มันต้องปลูกในพื้นที่แบบนี้ทางภาคใต้ของไทยเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่คอกาแฟมาก่อนแต่พอมาเห็นขั้นตอนการปลูกมาเห็นว่าชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพในการปลูกกาแฟกันก็ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันก็เป็นอะไรที่ประหลาดใจดีเหมือนกันค่ะแล้วกว่าจะได้กาแฟที่เรากินมาแก้วนึงเนี่ยมันใช้ขั้นตอนมันผ่านกรรมวิธีที่นานมากๆเลยต้องปลูกเป็นปีๆต้องเก็บเป็นปีๆกว่าจะเอามาคั่วแล้วก็มาทำเป็นกาแฟได้เพราะฉะนั้นกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยก่อนจะกินเนี่ยต้องแบบเหมือนกับว่าจะต้องระลึกถึงมันสักนิดนึงต้องสัมผัสกับความหอมหวานของมันให้นานขึ้นนะคะจากวัดแก้วประเสริฐและหาดทรายอันสวยงามในอำเภอปทิวเดินทางกันต่อไปยังอำเภอเมืองตำบลถ้ำสิงซึ่งเป็นที่ตั้งของเสน่ห์อีกหนึ่งสิ่งในจังหวัดชุมพรนั่นคือไร่กาแฟและเป็นกาแฟคุณภาพดีพันโรบัสต้าซึ่งถือเป็นสินค้าสำคัญที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวชุมพรค่ะชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงสถานที่ตั้ง18หมู่1ตำบลถ้ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2551โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ้ำสิงมีนายนิคมศิลปศรเป็นประธานกลุ่มได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่จึงได้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิตกาแฟซึ่งเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่ตำบลถ้ำสิงมีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคกลุ่มกาแฟถ้ำสิงเราเนี่ยนะครับเราพิถีพิถันในเรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กลุ่มจะมีการคัดต้นพันธุ์จากแปลงที่เกษตรกรได้ปลูกเอาไว้แต่ดั้งเดิมแล้วเอามาทำการเพาะนะครับในการเพาะเมล็ดเนี่ยถ้าไม่ใช่โรบัสต้าพื้นเมืองเนี่ยนะครับกาแฟที่ออกมาเนี่ยจะด้อยในเรื่องของคุณภาพด้านเมล็ดแสดงว่าเราก็ต้องมีการคัดตั้งแต่ต้นพอเราต้องเสริมให้เสร็จก่อนปลูกเนี่ยพอครบ2ปีกาแฟก็จะเริ่มออกผลผลิตกลุ่มก็จะมีหน้าที่ในการอบรมนะครับโดยการร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรให้เสร็จก่อนผู้ปลูกกาแฟเนี่ยเข้าสู่ระบบ GAP นะครับมีการทำเกษตรดีที่เหมาะสมแล้วก็สอนในการเก็บเมล็ดซึ่งทิ้งแนวเดิมทั้งหมดจากเดิมเนี่ยเราใช้วิธีรูดเอาแต่ปัจจุบันกลุ่มของเราก็จะสอนให้สมาชิกเก็บทีละเม็ดนะครับเก็บคล้ายๆกับกาแฟอาราบิก้าเก็บทีละเม็ดเอาเฉพาะเมล็ดที่แก่เท่านั้นเมล็ดที่แก่ก็คือเมล็ดที่มีสีแดงสีส้มสีเหลืองเก็บเสร็จแล้วเนี่ยสมาชิกก็ต้องลอยน้ำนะครับลอยน้ำล้างน้ำให้สะอาดเอาเมล็ดที่จมมาขายที่กลุ่มเมล็ดที่ลอยเนี่ยคือเมล็ดที่เสียหรือเมล็ดตำหนิให้สมาชิกเอาไปตากเองแล้วขายเองกลุ่มก็จะรับซื้อแต่เฉพาะเมล็ดที่ดีเท่านั้นคือเมล็ดที่จมแล้วเอามาทำการสีสดนะครับนี่การสีสดเนี่ยที่จะเริ่มเข้าสู่ขบวนการกาแฟสะอาดเมื่อไหร่ที่เรามีการสีสดนะครับแล้วล้างน้ำให้สะอาดนำไปตากที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเมล็ดกาแฟก็จะไม่ผ่านขบวนการเปรี้ยวขบวนการหมักซึ่งผมเรียกว่าขบวนการกาแฟสะอาดอันนี้ครับคือจุดที่ทำให้กาแฟโรบัสต้าของถ้ำสิงนี้มีรสชาติที่เข้มและหอมหลังจากการที่เราตากอยู่ประมาณ 7-10 วันเนี่ยเมล็ดจะแห้งนะครับทางกลุ่มเราก็จะเก็บใส่กระสอบป่านในรูปของกาแฟกะลาเก็บนานประมาณ1ปีขึ้นไปกาแฟสดที่ออกไปจากกลุ่มกาแฟเนี่ยนะครับของถ้ำสิงเราก็จะเป็นกาแฟที่มีการบ่มเอาไว้อย่างน้อย1ปีถึงจะนำมาคั่วเมื่อเราเก็บนานนะครับ1ปีขึ้นไปเนี่ยทำให้เมล็ดกาแฟที่มีกลิ่นนะครับหรือมีความชื้นที่ติดมาจากต้นเนี่ยมันก็จะสลายไปก็จะเหลือแต่เฉพาะเนื้อกาแฟล้วนๆ
เมื่อเราเอามาคั่วนะเอามาคั่วทีนี้ก่อนคั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะคั่วได้เลยนะครับก็ต้องมีการคัดเมล็ดที่แตกหรือเมล็ดที่ชำรุดออกก่อนจะเอาเมล็ดที่มีฟาร์มเสมอกันนำไปคั่วเมื่อได้เมล็ดที่เสมอไปคั่วเนี่ยระยะเวลาการคั่วก็ประมาณ14 ถึง 17 นาทีมันจะได้เมล็ดกาแฟที่สวยสีสม่ำเสมอนะครับแล้วเอาเมล็ดกาแฟที่ได้เนี่ยมาบรรจุในถุงก่อนบรรจุก็เช่นเดียวกันก็ต้องเลือกอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่จะส่งให้กับผู้บริโภคเพราะนั้นแล้วผู้บริโภคกาแฟทั้งสิงเนี่ยก็จะได้บริโภคกาแฟที่มีรสชาติที่เข้มหอมกลิ่นคาราเมลไม่เปรี้ยวนะครับกาแฟที่เปรี้ยวเนี่ยโดยเฉพาะที่โรบัสต้าที่เขามองว่าต้องเปรี้ยวนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเรามีกรรมวิธีที่ดีเนี่ยทำให้โรบัสต้าไม่เปรี้ยวแล้วก็เข้มดังคอกาแฟที่ชอบความเข้มนะครับอันนี้คือกระบวนการผลิตกาแฟโรบัสต้าถ้ำสิงของเราครับตำบลถ้ำสิงเราเนี่ยเป็นตำบลท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรามีของดีนะครับเรามีกลุ่มกาแฟถ้ำสิงนะครับมีกระบวนการผลิตครบวงจรเรามีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยหอมส่งออกประเทศญี่ปุ่นเรามีสวนสระนายวิรัตเรามีสวนเกษตรอินทรีย์ของท่านสุรินทร์อินวัฒนาแล้วก็ของนายนรินทร์เกียรติมนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรหมายถึงว่าเป็นวิถีชีวิตเกษตรกรไทยของตำบลน้ำสิงเหมาะต่อการที่จะเชิญชวนพี่น้องทั่วไปที่จะต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยถ้ามาที่น้ำสิงแล้วท่านจะได้ดูครบทุกเรื่องนะครับเมื่อมาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับน้ำสิงเราก็จะโยงไปถึงปากน้ำจุมพรที่เรียกว่าจุดชมวิวเขามัดซีซึ่งจุดชมวิวเขามัดซีนั้นเนี่ยกลุ่มกาแฟถ้ำสิงเราได้ไปเปิดร้านกาแฟสดพร้อมกับปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมว่านี่คือกาแฟโรบัสต้าและเมื่อชมต้นกาแฟแล้วเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปชิมกาแฟสดในร้านกาแฟสดนะครับแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนจุมพรมาจุมพรแล้วเนี่ยมาเห็นไร่กาแฟมาชิมรสกาแฟแล้วก็จะเป็นศูนย์ส่งต่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวในพื้นที่ก็คือที่ตำบลถ้ำสิงของเรานะครับอันนี้คือจุดที่เรียกว่าท่องเที่ยววิถีไทยครับมันจะเปรี้ยวแต่พอชิมไปคำแรกแบบเปรี้ยวตรงไหนครับมันขมมากเลยอ่ะขมจนแบบเข้มมากอ่ะกินไปได้แค่แบบจิบๆแค่นิดเดียวเองอะค่ะแต่พวกคอกาแฟเขาก็บอกว่านี่แหละคือแบบรสชาติที่มันแบบอร่อยมากสำหรับโรบัสต้าก็แปลกดีเหมือนกันค่ะเป็นการกินกาแฟที่รสชาติที่ค่อนข้างแปลกออกไปแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีใจที่ได้มากินกาแฟที่มีคุณภาพขนาดนี้